กรุงโรมแห่งยุโรปตอนเหนือนะครับคล้ายๆกับที่กรุงโรมเลยนะครับถูกทิ้งระเบิดโดยพวกอเมริกันกับบริติชนะครับโมซาร์ทนะครับเคยมาช่วยงานนะครับที่โบสถ์เขาจะอยู่บนตำแหน่งนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ600กว่าปีมั้งช่วงประมาณปี1800นะครับนโปลีมาก็เลยมาขนออกไปหมดเลยนะครับเป็นจุดที่วิวสวยที่สุดในเมืองซาวส์บร็อกนะครับถ้าจะมาเนื้อนุ่มมากนะครับผ่านมาเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะน่ากินมากตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่ที่เรียกว่าโมซาร์ทแพลตส์นะครับหรือว่าจัตุรัสของโมซาร์ทนะครับตอนนี้เราจะสังเกตรูปปั้นด้านหน้านะครับคนนี้คือโมซาร์ทนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าโมซาร์ทเป็นบุคคลที่เกิดที่นี่นะครับแล้วก็ดังไปทั่วโลกไปสร้างผลงานเยอะที่สุดได้ที่เมืองเวนนานะครับรอบๆอนุสาวรีย์ก็มีร้านค้านะครับของฝากที่เกี่ยวกับโมซาร์ทเยอะแยะนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟตรงนี้อาคารใหญ่ๆด้านหน้านั่นก็คือโบสถ์ประจำเมืองซาวส์เบิร์กนะครับเป็นโบสถ์สไตล์บาโรกนะครับชื่อว่าซาวส์เบิร์กดอมนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะมีน้ำพุอยู่ตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับอันนึงนะครับที่กรุงโรมนะครับชื่อว่าน้ำพุเทรวีนะครับบางคนเขาก็บอกนะครับว่าซาวส์เบิร์กนี่คือเป็นกรุงโรมแห่งยุโรปตอนเหนือนะครับคล้ายๆกับที่กรุงโรมเลยนะครับนี่เป็นโบสถ์ประจำเมืองซาวส์เบิร์กนะครับความสำคัญก็คือเป็นโบสถ์ที่โมซาร์ทเนี่ยเคยมาประพันธ์เพลงให้กับโบสถ์นี้นะครับภายนอกนี้ก็เป็นสไตล์บาโรกนะครับผสมกับอิตาเลียนหน่อยๆนะครับสังเกตได้นะครับด้านหน้าของซาวส์เบิร์กดอมนะครับก็จะมี3ประตูที่มีตัวเลขอยู่ข้างบนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันคือตัวเลขอะไรเริ่มที่อันแรกนะครับ774อันนี้คือปีที่โบสถ์แห่งนี้นะครับสร้างเป็นครั้งแรกนะครับคือเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเป็นโบสถ์ประจำเมืองแห่งหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาปี774นะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างก็คือบิชอปคนนี้นะครับด้านล่างก็จะมีรูปแกะสลักอยู่นะครับว่าเป็นบุคคลกำลังอุ้มโบสถ์แห่งนี้อยู่นะครับแล้วก็ปี1628นะครับคือระหว่างก่อนที่ถึงปีนี้โบสถ์เนี่ยมันไฟไหม้นะครับแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เสร็จขึ้นในปี1628นะครับแล้วก็ตัวเลขอันสุดท้าย1959อันนี้ก็คือเป็นช่วงสงครามโลกใช่ไหมครับโบสถ์แห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยพวกอเมริกันกับบริติชนะครับก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่ในปีนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในจะอลังการเท่าไหร่จะมีค่าเข้านะครับที่นี่ประมาณ 5-6 ยูโรนะครับอย่างที่บอกนะว่าเมื่อตอน16ตุลา1944เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่โบสถ์แห่งนี้นะครับโดนฝั่งอเมริกันกับอังกฤษทิ้งบอมนะครับในรูปก็จะเห็นนะว่าเสียหายแค่ไหนนะครับแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จเมื่อปี1959โบสถ์นี้เขาเรียกกันว่าซาวส์บร็อกดอมนะครับหรือว่าดอมแห่งซาวส์บร็อกนะครับชัดเจนนะครับเป็นบาโรก 100% โบสถ์นี้มีอายุมาตั้งแต่สมัยปีประมาณ 1,600 กว่านะครับช่วงต้นๆศตวรรษที่17นะครับใช้เวลาในการสร้างประมาณ15ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับกับงานที่ละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นโบสถ์ที่อามาดิอุสโมซาร์ทนะครับเคยมาช่วยงานนะครับที่โบสถ์เขาจะอยู่บนตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นออร์แกนอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีโต๊ะที่เอาไว้เล่นดนตรีนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นภาพวาดแบบเฟรสโกนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ออกมาจากไบเบิลนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่รู้นะครับคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกเลยต้องใช้รูปภาพในการเล่าเรื่องแทนนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นรูปของพระเยซูข้างบนนั้นเป็นป้อมปราการของซาวส์บวกนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของแห่งเมืองนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ600กว่าปีมั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประวัติเป็นยังไงนะ
เดี๋ยวเรานั่งรถรางตรงนี้ขึ้นไปบนป้อมปราการนะครับจะเป็นFunicular Station นะครับชื่อว่า Festung's Bar ขึ้นมาแล้วนะครับป้อมปราการของที่ Salzburg นะนั่งรถรางขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะครับประมาณไม่ถึง5นาทีก็ปลายทางแล้วนะครับขึ้นมาด้านบนจะเจอร้านอาหารนะแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับวิวเมืองของซาวส์บรอกเห็นทุกหลังทุกมุมทั้งเมืองนะครับนี่สวยมากมองจากข้างบนดูแล้วสะอาดตามากนะครับเป็นแบบบาโรกแทบจะทั้งเมืองเลยอันนี้เป็นรางรถรางนะครับที่เราขึ้นมานะฟูนิคูล่านะครับระหว่างขึ้นมาก็ถ่ายวิวได้นิดหน่อยนะครับเมื่อตอนเช้าเริ่มจากตรงนู้นมานะครับแล้วก็เดินไปเดินมาในเมืองนะครับแล้วก็มาจบตรงนี้ก็คือรถรางขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของโฮเฮนซอร์สเบิร์กนะครับก็ขึ้นบันไดมานะแล้วก็ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็จะถึงละจะมีธงออสเตรียอยู่นะครับตรงนี้คือจุดที่สูงที่สุดที่ขึ้นมาได้นะของโฮเฮนซอร์สเบิร์กนะครับก็จากข้างบนก็เห็นหมดเลยนะครับนี่เห็นป้อมปราการนะเนี่ยเห็นกำแพงเมืองตลอดทางนะครับตรงนี้ก็เคยเป็นป้อมเก่านะครับเป็นแบบที่พักของทหารนะแล้วก็บ้านที่อยู่รอบๆนั้นก็อย่างต่ำก็อายุ100ปีนะครับแล้วก็เมืองนะครับเมืองเก่านี่ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์จะเห็นโบสถ์อยู่หลายแห่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ที่ซาวด์สปอร์ตเนี่ยเขาร่ำรวยจากการขายเกลือนะครับแล้วก็วิธีที่จะทำให้คนอื่นรู้นะว่าเมืองเรารวยเนี่ยก็คือการสร้างโบสถ์นะครับของพวกเราอาร์คบิชอปนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาร์คบิชอปส่วนใหญ่เขาก็จะอาศัยอยู่ตรงโซนนี้นะครับข้างในก็หรูหราตกแต่งแบบสะดวกสบายนะครับแต่ว่ามีอาร์คบิชอปอยู่คนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจขึ้นมาอยู่ข้างบนป้อมนี้นะครับจะอยู่บริเวณห้องแถบนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูเหมือนกันว่าห้องเขาเป็นยังไงนะครับแล้วเนี่ยตลอดทางก็เห็นกำแพงเมืองนะครับตลอดเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเมืองแบบที่เอาไว้ป้องกันศัตรูนะครับตรงนี้ก็เป็นมอนาสตรีนะครับสำนักสงฆ์แล้วก็ตรงนี้นะตรงที่มีโดมเขียวๆเนี่ยครับเมื่อก่อนเขาไม่มีไอ้กำแพงล้อมรอบอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นระฆังเอาไว้เตือนแบบเวลามีไฟไหม้นะครับเขาสร้างขึ้นมาสร้างไอ้กำแพงคอนกรีตนี้ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันลูกกระสุนปืนใหญ่ตรงนั้นจะเห็นลานโล่งๆนะเป็นสนามบินนะครับสนามบินที่ล้อมรอบด้วยหุบเขานะแล้วก็แดงๆตรงนี้สนามฟุตบอลทีมซาวส์บวกนะครับเรดบูซาวส์บวกสวยเลยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในห้องอาร์คบิชอปที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเป็นคนเดียวนะที่มาอยู่ข้างบนป้อมปราการนี้นะครับคือคนอื่นจะอยู่ข้างล่างที่อยู่ใกล้กับโบสถ์ที่ทำงานนะครับแต่ว่าอาร์คบิชอปท่านเนี้ยเลือกที่จะมาอยู่บนป้อมปราการนะครับมาสร้างห้องของตัวเองอยู่อาร์คบิชอปคนนี้นะครับเขาชื่อว่าลีโอนาร์ด วอน คอยชาร์กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จะเยอะกว่านี้นะครับมีแบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าช่วงประมาณปี1800นะครับนโปลีมาก็เลยมาขนออกไปหมดเลยนะครับรู้สึกว่าพวกนโปลีจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณ6ปีนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังทิ้งร่องรอยผนังกับเพดานเอาไว้นะครับไม่ได้ล้อออกไปหมดจะสังเกตได้นะครับว่าจะเป็นเม็ดๆทองๆอยู่ข้างบนเพดานนะอันนี้คือ represent ว่าเป็นเหมือนดวงดาวนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่บนสวรรค์นะเราก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะครับข้างบนซุ้มประตูนะครับจะสังเกตว่าเป็นแท่งเรียวแหลมๆนะครับมันมีความหมายว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับนี่ก็แกะสลักเป็นรูปนกอยู่ในป่านี่เข้ามาอีกห้องนึงนะตรงนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับสวยงามตามผนังก็จะมีพวกรูปปั้นแกะสลักเหล่าเส้นต่างๆนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเขาใช้เป็นโซนของห้องนอนนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะว่าโดนขนออกไปหมดแล้วช่วงปี1800นะครับ
นี่ก็มีหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่ยังเหลืออยู่นะครับเป็นหีบสมบัติแล้วก็พวกตราสัญลักษณ์ที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะจะไม่เหมือนกันสักอันเลยนะครับแต่ละอันก็จะมีความหมายบางอันก็เป็นรูปองุ่นเป็นผลไม้เป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับตรงนี้เป็นห้องโซนจัดเลี้ยงนะครับก็จะมีตราประจำเมืองต่างๆสมัยก่อนนะครับอยู่เต็มบนขื่อเลยตรงกลางเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็มีเวทีและดนตรีนะครับที่ห้องแห่งนี้เขาก็จะมีหมุดสีทองอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยโซนถัดไปนะในโฮเฮนซาวส์เบิร์กนะครับก็จะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านเล็กๆบนป้อมปราการนี้นะครับตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับนี่เป็นสไตล์คล้ายๆจะโรมานเนสหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเมื่อก่อนตรงนี้ใช้เป็นที่เก็บอาวุธนะครับเก็บชุดเกราะพวกปืนใหญ่ลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับแล้วก็อาคารข้างๆนี้เมื่อก่อนนี้ใช้เก็บพวกองุ่นนะครับจำนวนมากแล้วก็ชั้นใต้ดินของตึกนี้ก็จะเป็นวายเซลล่านะครับเป็นที่เก็บวายเยอะเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปจุดชมวิวนะครับที่เขาบอกกันว่าเป็นจุดที่วิวสวยที่สุดในเมืองซาวด์บรอกนะครับถ้าจะมาถ่ายรูปมุมนี้ก็คือเก็บได้ทั้งหมดทั้งเมืองเลยนะครับเรากำลังไปมิวเซียมอันนึงนะครับที่ชื่อว่ามิวเซียมเดอะโมเดิร์นนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นมิวเซียมที่แสดงผลงานเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่นะครับเพื่อที่จะไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซาวด์บรอกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้ชื่อมิวเซียมเดอะโมเดิร์นนะครับก็เป็นมิวเซียมอันนึงนะครับที่โชว์งานศิลปะสมัยใหม่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาดูมิวเซียมนะอย่างเดียวนะครับเรามาเพราะว่าเราจะมาจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซาวด์บอร์กนะครับก็คือด้านตรงข้ามของมิวเซียมเนี่ยก็เป็นวิวอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิวที่สวยที่สุดเท่าที่จะหาได้ในซาวด์บอร์กนะครับเป็นจุดชมวิวนะมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเห็นวิวทั้งเมืองนะครับตรงนี้เป็นป้อมปราการประจำเมืองซาวด์บอร์กนะครับเราก็จะเห็นโบสถ์เต็มไปหมดเลยนะครับเมืองสวยนะครับวันนี้อากาศดีมื้อเย็นที่เมืองซาวด์บรอกนะครับวันนี้เราก็มาทานร้านอาหารร้านนึงนะครับเป็นร้านดังเลยนะชื่อว่าร้านของอิมลาวเวอร์นะครับจะอยู่ในย่านเมืองใหม่นะครับใกล้ๆกับโรงแรมที่เราไปพักเราสั่งมา2อย่างนะครับวันนี้ก็คืออันนี้เมนูแรกนะครับชื่อว่ารัมสเต็กนะครับก็คือเป็นเนื้อส่วนพิเศษเลยนะครับของวัวในออสเตรียนะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงเป็นข้าวโพดปิ้งนะครับออนิออนริงนะครับแล้วก็มันฝรั่งทอดเสิร์ฟมาคู่กับสลัดนะครับรอบนี้สั่งเป็นมีเดียมแรร์นะครับเป็นเนื้อมีเดียมแรร์เรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะย่างมาเป็นยังไงนะครับรัมสเต็กของออสเตรียนี่มีเดียมแรร์จริงนะครับเนื้อชมพูไม่สุกเกินนะครับไม่ดิบเกินกำลังดีเนื้อนุ่มมากนะครับหั่นมาเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะเขาจะให้ทาท่าซอสมาด้านข้างนะครับเผื่อเอาไว้จิ้มกับพวกมันฝรั่งไม่เหมือนเนื้อทั่วไปนะครับที่มันจะมีมันแทรกเยอะเนื้อของออสเตรียเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของ texture เลยนะครับมีเนื้อให้เคี้ยวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีมันแทรกเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ย่างมากำลังดีนะครับแล้วก็เนื้อคุณภาพดีนุ่มนะครับเป็นแบบริ้วๆมีอะไรให้เคี้ยวเยอะไม่เหนียวเลยนะครับพังผืดอะไรไม่มีเลยนะเดี๋ยวมาดูเมนูถัดไปนะครับที่สั่งมาอันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะครับเป็นเนื้อของที่ออสเตรียเหมือนกันนะครับเขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสทาท่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเบอร์เกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับน่ากินมากบีบแล้วมีน้ำไหลออกมาเลยนะครับย่างกำลังดีเลยนะครับข้างในกำลังดีไม่สุกเกินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมเหมือนกันนะครับเนื้อคุณภาพดีเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็
ด้านในเนี่ยจะมีพวกหอมใหญ่นะครับมะเขือเทศมีซอสทาท่านะครับแล้วก็มีซอสที่เป็นส้มๆครับทอร์สันไอแลนด์นะครับทั้งคู่กับเฟรนช์ฟรายนะครับอร่อย